สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนักลงทุนทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่กวักหุ้นค่ะเช้านี้พบกันกับนุ้ยนะคะณภาพรเปลืองอารมณ์ค่ะก็เช้านี้ก็เป็นวันที่8พฤษภาคม2562แล้วนะคะก็เช้านี้ตื่นมาก็โหเจอนะคะตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนนี้นะคะแดงไปทั้งตลาดเลยเช้านี้เอเชียก็เปิดมาแดงเช่นเดียวกันนะคะก็เลยนึกถึงพี่นักวิเคราะห์ท่านนึงวันนี้เดี๋ยวเราชวนมาคุยกันด้วยอย่าลืมติดตามตลอดรายการนะคะเพราะว่าวันนี้เราชวนพี่ปิงประกิตสิริวัฒนเกตนะคะมาพูดคุยกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภาพรวมตลาดจากเมื่อคืนกันก่อนละกันนะคะเมื่อคืนนี้นะคะตลาดดาวโจนส์นิวยอร์กเนี่ยปิดร่วงลงไปนะคะเมื่อคืนนี้นะคะดาวโจนส์ค่ะร่วงลงไป 1.79% ด้วยกันนะคะส่วนดัชนี Nasdaq เนี่ยก็ปิดลบไปเช่นเดียวกันค่ะ 1.96% นะคะแล้วก็ดัชนี S&P 500นะคะปิดลดลงไป 1.65% นั่นเองค่ะนี่ก็โหแดงหมดเลยนะคะนี่คือภาพรวมตลาดเมื่อคืนนี้นั่นเองนะคะทีนี้เราไปดูในส่วนของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันบ้างก็ปิดลบไปเช่นเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่าทั้งกองทุนนะคะแล้วต่างชาติเนี่ยเรียกได้ว่ากระหน่ำขายหุ้นไทยถึง 2,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะก็ทำให้เซตเนี่ยปิดไปลบเกือบ10จุดเลยนะคะเมื่อวานนี้นี่คือภาพรวมตลาดหุ้นไทยจากแอปของ Financial Hero นะคะที่เราใช้กันเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะตอนช่วงตลาดปิดนั่นเองแต่ว่านี่ก็คือแอปที่เราใช้ดูนั่นเองนะคะสะดวกง่ายมากๆเลยก็สามารถดูแนวรับแนวต้านได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันของทางแอป Financial Hero นั่นเองค่ะเอาล่ะทีนี้เราไปดูในส่วนของเอเชียเช้านี้กันบ้างก็ถือว่าเปิดมาลบเช่นเดียวกันนะคะติดลบไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านญี่ปุ่นนี่ก็อีกนะคะก็ปิดลบเปิดลบมานะคะเซี่ยงไฮ้ก็เปิดลบเช่นเดียวกันค่ะก็สืบเนื่องมาจากประเด็นทางด้านการค้าของทางสหรัฐนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องติดตามกันนั่นเองนะคะก็เลยทำให้หลากหลายโบรกเกอร์นะคะเช้านี้ก็มองตลาดหุ้นเป็นไปในทิศทางลบเช่นเดียวกันนะคะไปดูในส่วนของมุมมองแรกจากทางด้านบล.หยวนต้ากันก่อนละกันนะคะเขามองว่าเขาประเมินเซตอินเด็กซ์นะคะวันนี้จะถูกกดดันลงสู่ 1,665 ถึง 1,670 จุดค่ะก็ตามตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะที่ได้มีการปรับตัวลดลงแรงค่ะจากการที่ทางด้านประธานาธิบดีของสหรัฐนะคะเตรียมเก็บภาษีจากจีนเพิ่มเติมอัตรา 25% ค่ะแล้วก็มองวันนี้นะคะมองแนวต้านไว้ที่ 1,665 ถึง 1,670 จุดนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของหุ้นนะคะก็หุ้นสะสมวันนี้ได้ให้หุ้นไว้ BJC นะคะให้สะสมให้ Target Price อยู่ที่73บาทค่ะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะคะเป็นหุ้นสะสมเช่นเดียวกันก็คือหุ้นของอมตะนะคะให้ราคา Target Price ไว้ที่25บาทค่ะสำหรับหุ้นเก็งกำไรวันนี้ก็ให้ไว้นะคะ2ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือหุ้นของ TU นะคะให้ Target Price นะคะไว้ที่21บาท50สตางค์ค่ะแล้วก็อีก1ตัว CPN นะคะเป็นหุ้นเก็งกำไรเช่นเดียวกันนะคะให้เก็งกำไรค่ะและให้ราคา Target Price ไว้ที่76บาท50สตางค์นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นมุมมองจากทางด้านบล.หยวนต้านั่นเองนะคะเอาล่ะตอนนี้ไปดูในส่วนของมุมมองจากทางด้านบล.ฟินแลนเซียไซรัสกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้เขามองว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยให้ระวังแนวเปิดนะคะดาวไซที่ 1,666 จุดค่ะแม้ว่ารายชั่วโมงเนี่ยจะมีการสลับดีนั่นเองนะคะสำหรับมุมมองจากทางด้านเซต50นะคะเขาให้มุมมองไว้บอกว่าฟื้นสลับรายชั่วโมงค่ะแต่ว่ายังติดแนวต้านที่ 1,110 ถึง 1,114 จุดนะคะเพราะว่ารอบหลักเนี่ยยังคลายตัวไม่เสร็จเองค่ะแต่สำหรับหุ้นรายตัววันนี้นะคะเหมาะให้ในส่วนของโมเมนตัมเทรดดิ้งนะคะให้ไว้2ตัวด้วยกันค่ะก็คือหุ้นของ KTC แล้วก็ BJC นะคะส่วนหุ้นสวิงเทรดเนี่ยให้ไว้2ตัวก็คือหุ้นของปตท.แล้วก็ปตท.สผ.นั่นเองนะคะเอาล่ะตอนนี้สำหรับ
อ่ะมาแล้วนะเอาละโอเคตอนนี้สายพี่ปิงพร้อมแล้วนะคะเพราะว่าพี่ปิงเนี่ยมองตลาดลงตลอดเลยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะคะกับทางด้านคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะพี่ปิงคะสวัสดีครับโอ้โหเสียงสดใสเลยนะคะเช้านี้สดใสครับมาถึงลิเวอร์พูลครับโอ้ยบอลมาอีกแล้วพี่ปิงเชียร์ลิเวอร์พูลใช่ไหมอ่ะใช่สิครับหน้าตาอย่างผมในยี่ห้อนี้อยู่แล้วครับโอ้มองถึงว่าอะไรหนูเห็นเต็มเฟซเลยอ่ะคนเชียร์กันเต็มเลยขอให้ได้แชมป์นะคะสาธุแชมป์ไม่อยากกินอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวพาไปเลี้ยงเลยจริงนะพูดแล้วนะเจ๊อยากกินอะไรบอกมาโอเคเดี๋ยวจดเวลาจดเวลาพี่ๆก็เป็นพยานให้เราด้วยเอาล่ะกลับมาตลาดหุ้นไทยโหปัจจัยลบเต็มไปหมดเลยพี่ปิงแล้วพี่ปิงก็มองลงตลอดเลยมองอะไรนะอะไรนะพี่ปิงไงพี่ปิงมองตลาดหุ้นลงอ่ะอ๋อใช่ครับค่ะแต่ว่าสังเกตได้ว่ามองขึ้นหรือมองลงนะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่เหตุผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหรือสาเหตุที่มันทำให้ตลาดลงรอบนี้ไม่มีใครทายถูกนะอ้าวไม่มีใครวิเคราะห์แล้วก็อ้างอิงถึงเหตุผลข้อนี้เลยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ย้อนกลับไปที่เรื่องคำแนะนำนะครับหรือมุมมองนะครับมุมมองว่าจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยากให้นักลงทุนเนี่ยเห็นได้ชัดว่าใครก็ตามหรือใครจะมาพูดอะไรก็แล้วแต่จะขึ้นจะลงเนี่ยมันก็เป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นเลยค่ะนะครับไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงนะครับมันอาจจะมีบางคนอ่ะที่เขาเก่งจริงๆที่มองออกว่าเอ้ยมันจะมีเรื่องการเจรจาการค้าแล้วมันอาจจะมีการบิดผิวได้แล้วมันอาจจะกลายเป็นปัจจัยลบได้เนี่ยผมว่ามันมีนะค่ะแต่ไม่ปรากฏให้เห็นตามสื่อนะครับไอ้ที่ปรากฏให้เห็นตามสื่อเนี่ยก็ยอมรับว่ามันก็ได้แต่คาดการณ์กันไปว่าจะขึ้นหรือจะลงก็ทำได้แค่เนี้ยเดี๋ยวเรื่องแนวโน้มจะเหตุผลไม่มีใครตอนแรกมองได้ถึงเลยเพราะฉะนั้นนักลงทุนเองผมว่ามาถึงขั้นนี้ก็ได้เห็นสัจธรรมแล้วแหละนะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่เป็นห่วงเพราะว่านักลงทุนก็จะมีอยู่2ที่ฟังรายการของคุณม่อนเนี่ยหรือของพี่ม่อนเนี่ยก็อาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกคือตัดสินใจเองแล้วก็มาฟังการวิเคราะห์เป็นแค่ข้อมูลแล้วก็รอการยืนยันนะครับกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่ผมเป็นห่วงก็คือฟังปุ๊บแล้วแอคชั่นตามคือเขาบอกอะไรมาทำตามอ่ะค่ะซึ่งกรณีนี้ผมค่อนข้างเป็นห่วงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าทำตามแล้วอ่ะมันก็มีทั้งได้แล้วก็มีทั้งเสียไงมันก็จะมีเกิดความเสียหายได้ดังนั้นก็อยากให้เป็นในกลุ่มแรกกันเยอะๆนะครับก็คือตัดสินใจเองอะไรเองแล้วก็มาฟังข้อมูลไว้เป็นแค่เพียงองค์ประกอบเท่านั้นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้ามาเชื่อตามก็อย่างที่เห็นน่ะนะครับจะมองขึ้นมองลงไม่รู้แต่ไม่มีใครพูดเหตุผลถูกเลยสักคนเดียวใช่ค่ะนะครับไปเหตุผลอะไรก็ไม่หายรู้นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ลงด้วยเรื่องเทดดิสผิวนะครับนึกกันไม่ออกเลยเนี่ยว่าจะเป็นเรื่องนี้นะครับก็เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งนะครับก็กลับมาเข้าเรื่องเราว่าตลาดเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับผมคิดว่ามันยังมีความหวังนะว่ายังไม่เลวร้ายขั้นสุดยังไม่ถึงขั้นสุดคือมันจะแบ่งเป็น2เรื่องถูกไหมเป็นเรื่องในประเทศกับเรื่องต่างประเทศนะครับเอาเรื่องต่างประเทศเนี่ยมันตอนที่ทำออกมาทวิตเนี่ยบอกว่าโอ้ก็ตกใจนะแต่พอมานั่งอ่านคอมเมนต์เขาเดียวเหมือนเขาโกรธ คือเขาโกรธเขาคงเชื่อว่าก็แปลว่าการทำข้อตกลงเนี่ยมันคงมีลีลา นะครับมีลีลาเยอะดังนั้นเนี่ยตอนนั้นผมก็นั่งเฝ้าละต้องดูที่ปฏิกิริยาของฝั่งจีนตอนแรกมีข่าวว่าจีนเนี่ยจะล้มโต๊ะไม่เจรจาแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าลีลามันไม่ใช่มีลีลามาจากทั้งสองฝั่งไม่ขออภัยถ้าเป็นอย่างนั้นคือไม่ใช่มีลีลาจากฝั่งเดียวคืออเมริกาก็ต้องเล่นแง่ด้วยจีนก็คงทนไม่ไหวเหมือนกันงั้นคุณล้มครับไม่คุยแล้วนะครับสู้กันไปเลยก็ยังดีที่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยจีนก็ออกมาแถลงในวันถัดมาว่าจะเจรจาก็แปลว่าที่ทำโกรธเนี่ยก็สมเหตุสมผลจีนคงไปเล่นแง่อะไรบางอย่างนะครับใช่ก็หลักการเจรจาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเหมือนจะแบบเหมือนจะยอมเหมือนรับตกลงกันในศาลอ่ะค่ะนะวันเนี้ย
ทำสัญญากันประนีประนอมอะไรกันนะครับเอาไปคิดวันนี้เอาไปคิดกลับไปคิดนะครับขอกลับไปคิดว่าจะทำกันแบบนี้พอไปคิดเฮ้ยไม่ได้ที่หว่าเรื่องนี้ฉันจะเสียสิทธิ์ถึงว่าอย่างนั้นมาอีกวันนึงอ่ะก็กลับคำแล้วก็อยากจะทำสัญญาใหม่คือมันเป็นเรื่องปกติของการเจรจาซึ่งตอนนี้ผมว่าจีนก็คงเล่นแง่แล้วคงรู้ว่าแหละว่าทำก็โหโมโหง่ายแล้วเอาจริงยั่วดังนั้นเนี่ยการเจรจาในวันที่9ถึงวันที่10เนี่ยก็คงกลับไปอยู่ในข้อตกลงเดิมที่แฮปปี้กันที่อเมริกาแฮปปี้อย่างจำได้ไหมอเมริกาเคยบอกว่าโหข้อตกลงมันดีมากเลยนะ เขาเห็นลู่ทางที่สดใสมันจะปิดดีลได้แล้วแหละผมว่ามันคงกลับไปที่อันนั้นจริงก็คงแบบไม่มานั่งแบบเล่นแง่หรือตกติดนะครับก็มีสิทธิ์จบสวยผมว่ามีสิทธิ์จบสวยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากไฟทั้งคู่มันเป็นแค่ฝั่งจีนฝั่งเดียวนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะกลับมาที่บ้านเราวันนี้ก็ลุ้นเหมือนกันนะครับอาจจะมีข่าวดีช่วยตลาดอันนี้เนี่ยจะเป็นกกต.เขาจะรับรองผลส.ส.นะครับเมื่อวานรับรองส.ส.เขตไปละวันนี้รับรองส.ส.บัญชีรายชื่อสิ่งที่เราต้องติดตามก็คือเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญท่านก็จะมีคำวินิจฉัยออกมานะครับว่าพ.ร.ป.ส.ส.มาตรา128เนี่ยมันจะขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา91ไหมค่ะคือถ้าไม่ขัดก็แปลว่าเปิดทางเลยให้กกต.จะใช้สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อแบบไหนเนี่ยได้สะดวกเลยนะคืออะไรก็ถูกหมดอะขึ้นอยู่กับกกต.เลยแต่ถ้าเกิดบอกว่าขัดเนี่ยเรียบร้อยเลยเพราะว่ากกต.เขาบอกมาแล้วว่าเขาจะยึดสูตรของกลต.หรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าจะมีพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยได้ส.ส.กันหมดนะครับก็จะมีจำนวนพรรค27พรรคซึ่งตรงนี้มันจะเอื้อประโยชน์ให้กับเรียกว่าขั้วตรงข้ามกับ7พรรคการเมืองที่ลงทะเบียนกันไปแล้วค่ะพี่7พรรคนั้นเนี่ยถ้าเกิดพรรคเล็กพรรคน้อยเขาได้ส.ส.เนี่ยก็คือมาแชร์เก้าอี้ตัวเองไงมันก็จะร่วมกันก็จะได้แค่240-245มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อพรรคพลังประชารัฐในการรวมเก้าอี้ค่ะดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอติดตามศาลถ้าศาลบอกว่าไม่ขัดนะก็จะเป็นข่าวดีที่เราคงได้เห็นการจัดตั้งรัฐบาลได้ในเร็วๆนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดเป็นข่าวดีมากก็ต้องไปรอดูภาพประชาธิปัตย์เดี๋ยวประชาธิปัตย์บอกว่าไม่อยากร่วมรัฐบาลนั้นก็ค่อยแก้ข้อดีอันนั้นไม่ต้องไปรอรุ่นวันที่15นะครับก็หลังวันเกิดวันเดียวอ๋อเกิดค่อยไปรอรุ่นกันแหมก็คือสีอ่ะนุ้ยเกิดพรุ่งนี้เอาล่ะโอ้ดีใจด้วยนะครับคนเกิดเดือนนี้หน้าตาดีทุกคนเห็นป่ะล่ะเห็นป่ะล่ะเออชวนน้องเรื่องตลอดเลยก็เป็นสรุปว่าคืออย่าเข้าเรื่องก่อนเดี๋ยวผู้ฟังโกรธผู้ฟังโกรธง่ายก็สรุปแล้วเนี่ยผมคิดว่าคือมันยังไม่เอ็นเกมเว้ยยังไม่จบนะโอ้ยยังไม่จบมันยังมีความหวังคือต่างประเทศเนี่ยมันอดทนหน่อยผมว่าไม่น่าจะเป็นข่าวดีวันศุกร์อดทนหน่อยแล้วก็ในประเทศเนี่ยต้องรอลุ้นนะครับถ้าไม่ขัดนะคนก็น่าจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องดีแล้วก็ช่วยตลาดฟื้นขึ้นมาได้แต่ถ้าขัดนะผมยอมปลาก็เพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าตลาดจะตีความยังไงในระหว่างที่พอบอกว่าขัดปุ๊บเนี่ยคนอาจจะยังที่ขัดกับไม่ขัดมันต่างกันยังไงเพราะคนไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับนั่นไงก็ผมก็ไปก่อนอ๋อนี่แล้วระหว่างที่รอประเด็นที่แบบที่พี่ปิงกล่าวมาเมื่อสักครู่เนี้ยเราควรจะทำยังไงต่อระหว่างนี้อะคะเพราะว่าตอนนี้อะไรนะครับเราควรทำยังไงต่อตอนนี้ก็ทีเฟกก็เปิดลบแล้วนะคะเปิดลบกี่จุดครับตอนนี้หรอ4 จุดก็ผมว่าในหุ้นเนี่ยมันน้ำหนักการลงทุนมันไม่ควรเยอะแล้วนะครับเมื่อสุกที่แล้วเราคุยกันว่าไม่ควรเกิน 60% ไม่สบายใจนะครับไม่สบายใจก็ไม่ควรเกิน 60% ตอนนี้ก็อาจจะลดลงมาเหลือสัก 40% ก่อนก็ได้ก่อนนะมันก็เสี่ยงมันคือมันยังไม่เอ็นเกมจริงนะแต่มันก็เสี่ยงมันก็ไม่ได้บอกว่าจะชิลกันเลยขนาดนั้นนะครับก็อาจจะเหลือสัก 40% นะครับผมอยากถือตัวที่มันต้องเป็นโดเมสติกอะนะครับกระทบน้อยนะครับโดเมสติกในที่นี้ก็บีกิมนี่ถือว่าเป็นโดเมสติกนะมันเน้นขายไฟในประเทศไงแล้วก็ CPO นะครับเพราะว่าได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับก็อาจจะเป็น2ตัวนี้น่าจะพอได้แล้วเมื่อวาน CPO ลงแล้วด้วยนะครับก็จะให้ลงต่อวันนี้มันคงไม่มีเหตุให้ลงแรงเพราะเดี๋ยวงบก็จะออกมาซึ่งงบน่าจะดีเช่นเดียวกับบีกิมนะครับงบก็ไม่แย่นะครับมีพี่ๆลงทุนถามว่าทีเฟกทำยังไงคะคุณปิงใช่ไหมครับทีเฟกทำยังไงคะคุณปิงพี่นักลงทุนถาม
ทีเฟกเรามีช็อตอยู่ถูกไหมเมื่อวันศุกร์เราก็ผมไม่แน่ใจว่ามันไม่รู้มีใครฟังหรือเปล่าเพราะวันนั้นน่าจะเป็นอัดไม่วันนั้นไม่เป็นอัดไงไม่ไม่ลงแล้วก็มันเสาไปแล้วไงอ๋อก็กว่าจะมาช็อตเขาก็ไม่ได้ช็อตกันตามเพราะว่าเราคุยกันเมื่อวันศุกร์ถูกป่ะถูกป่ะแต่ว่านักลงทุนก็คงไม่ได้ค่อยมีใครได้ช็อตตามผมมาหรอกเพราะนั้นถ้ามีช็อตอยู่นะครับผมก็คงปิดนะครับว่ากำไรแล้วผมรับตามดูแล้วมันหลายจุดมากเลยนะค่ะนะครับปิดก่อนเพราะว่าตอนบ่ายก็ลุ้นให้มันเป็นข่าวดีแล้วกันเพราะว่าเราก็ไม่อยากแช่งตลาดไงค่ะนะเพราะว่าคนที่ลองมาก็โดนมาเมื่อวานก็โดนแล้ววันนี้ก็คงจะโดนอีกเนี่ยก็ไม่ได้อยากแช่งอะไรก็ลุ้นข่าวดีกันเพราะนั้นมีช็อตอยู่ก็ปิดครับเนี่ยผมจะรอปิดอยู่เนี่ยเปิดมายังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ปิงเราปิดเท่าไหร่อ่ะอะไรนะครับพี่ปิงเราปิดเท่าไหร่นะคะตอนนี้มันอยู่เท่าไหร่แล้วครับเดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยเพิ่งเดินเข้าบ้านเนี่ย1101.1 1101พอเราช็อตกันมันแถวนู้น1110 1115อะไรเนี่ยแหละค่ะนะครับฉะนั้นผมก็กดไปนะครับก็เนี่ยรอปิดนี่แหละครับเอากำไร15จุดพอแล้ว15จุดเนาะใช่ก็ยังดีก็ยังดีนะคะเอาล่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นตลาดหุ้นก็น่าจะเปิดลบเนาะพี่ปิงว่าแม้วันเนี้ยเพราะว่าก็จะรอดแล้วเนาะจะไม่รอดจริงแต่ว่าสถานการณ์มันไม่ได้แย่มันไม่ได้ดูแย่อย่างเช่นความกังวลผมอะเมื่อตอนที่เราอัดเสียงกันเมื่อวันศุกร์เนี่ยแล้วก็ให้คนฟังเมื่อวันเสาร์เนี่ยกังวลผมคือเรื่องของราคาของฟิวเจอร์มันแพงแต่ตอนนี้ความแพงมันลดน้อยลงนะคือมันก็ดิสเคาท์ลงมาจากเมื่อเทียบกับเซฟตี้ระดับนึงถือว่ารับได้อะถือว่าแบบน่าสนใจทีแต่ว่าสถานการณ์มันยังไม่เอื้องไงก็รอดูไปก่อนรอก่อนนะใช่ก็อย่างน้อยคนที่ช็อตมาก็ดีใจด้วยนะครับก็ได้กำไรแล้วค่ะมีพี่ๆถามมาว่าสเต็กถือต่อดีไหมครับมันน่าถือวัดนะครับวัดศาลถ้าศาลบอกไม่ขัดเนี่ยก็สเต็กก็น่าจะวิ่งขึ้นอ่ะค่ะก็ถือวัดศาลไปก่อนได้ครับค่ะแล้วหุ้นพลังงานล่ะพี่ปิงน้ำมันมันลงแบบเนี้ยอุ้ยผมยังไม่ถึงเวลามันหมดคาตาลิสต์แล้วพอแล้วนะไปอยู่กับสผ.นานแล้วปล่อยไปแล้วอ๋อพอแล้วพอแล้วนะวันนี้พี่ปิงให้2ตัวแต่ก็ย้ำนะฮะว่ากับนักลงทุนนะครับว่าโอ้โหคือมันช็อกนะที่มันลงเนี่ยค่ะคือแม้ว่าผมจะมองลงอ่ะแต่เหตุผลมันไม่ได้เลยไงมันไม่ใช่ไงนะถ้าใครได้ฟังผมว่าทำไมผมถึงมองว่ามันลงอะไรเงี้ยผมแค่บอกว่าเออมันแพงผมไม่แฮปปี้ที่จะไปลองนะครับก็ช็อตดีกว่าก็จริงไงแต่ว่าเหตุผลมันไม่มีใครรู้เลยนะเรื่องเทรดดิสพิวต์เนี่ยหรือเรื่องที่ทำออกมาทวิตนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับนักลงทุนนะครับว่าไม่ว่าใครนักวิเคราะห์หรือจะใครก็แล้วแต่มันไม่มีใครรู้เหตุการณ์ในอนาคตแต่ว่าทุกอย่างมันมีความเสี่ยงรออยู่นะครับ มันจะเวลาเราบอกความเสี่ยงของตลาดเนี่ยเราจะเรียกความเสี่ยงที่เป็นระบบนะครับความเสี่ยงที่เป็นระบบก็เป็นอย่างนี้แหละเศรษฐกิจนู่นนั่นนี่ข่าวสารนะครับดังนั้นทุกอย่างมันมีความเสี่ยงในตัวมันเองอยู่แล้วการตัดสินใจจะซื้อจะขายอะไรเนี่ยมันเลยต้องประเมินเรื่องความถูกแพงให้ดีๆนะครับแล้วก็นักลงทุนมีสองประเภทที่เมื่อกี้ผมบอกคือตัดสินใจเองแค่มาฟังรายการเอาเป็นข้อมูลกับอีกประเภทนึงคือฟังเราเชื่อเลยนะครับซึ่งประเภทหลังเนี่ยอันนี้ผมเป็นห่วงแล้วก็เพราะว่าทุกๆคำพูดคำแนะนำมันมีผลต่อการได้เสียนะครับได้ก็ดีแต่เสียมันไม่ดีนะครับเพราะนั้นก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังด้วยนะครับโอ้โหนี่คือคำแนะนำจากพี่ปิงนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่ปิงขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือคำแนะนำจากทางด้านคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตนะคะเอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันต่อเลยนะคะกับช่วงของหุ้นทิ่มตานะคะตอนนี้พี่มงคลมารอแล้วค่ะพักสักครู่ค่ะ